พอช็อกโกแลตเริ่มเซ็ตตัวแม่บีขี่สกูตเตอร์มาเลยอะเดี๋ยวดูซิเปิดตู้เย็นดูกันโอ้ควันขโมงชงเชงเลยมีหมีไหนดูซิมีวัวโอ้มีหลายรูปเลยสวัสดีครับวันนี้หนูจะมาขายช็อกโกแลตแต่ว่าผมกินมันเป็นขนมเค้กแต่ไม่ใช่ขนมเค้กมันเป็นพูดเล่น วันนี้น้องบีมจะมาทำช็อกโกแลตรูปสัตว์นี่ช็อกโกแลตกินนะใช่อันเนี้ยก็จะเป็นบล็อกบล็อกที่เราจะบีบช็อกโกแลตใส่นะเห็นไหมก็จะเหมือนบล็อกไอติมทั่วไปแหละเนอะจะเป็นทำช็อกโกแลตจะทำวุ้นทำอะไรไอติมมันทำได้ทั้งนั้นอันนี้บล็อกอันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่บล็อกแล้วก็ชุกี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาไปคนละอันตอนนี้เราต้องทำการนวดก่อนเพื่อที่เราจะได้บีบใส่บล็อกเซฟปลาแดกบีบใส่เราน้องบีมไม่ใช่เชฟปลาแดกน้องบีมเป็นเชฟบีมมันโป่งนี่ตอนนี้น้องบีมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วบีบแล้วบีบใส่บล็อกแล้วปลาแดกพี่นาดีก็บีบนาดีรีด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 เป็นซีปลาแดกนี่ตอนนี้น้องบีมกับแม่บีแล้วก็พี่นาดีก็บีบหมดแล้วรอดหนึ่งก็จะเต็มบล็อกพอดีเลยเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวมาดูกันต่อนะน้องๆเดี๋ยวมากินกันช็อกโกแลตเริ่มเซ็ตตัวแล้วเอ้ยน้ำลายมันโดนคนไหนดูซิไปดูซิว่าช็อกโกแลตเริ่มเซ็ตตัวแล้วโอ้ดูพอช็อกโกแลตเริ่มเซ็ตตัวแม่บีขี่สกูตเตอร์มาเลยเดี๋ยวดูซิเปิดตู้เย็นดูกันโอ้ควันขโมงชงเชงเลยเอามาโอ้แข็งไหมแข็งไหมแข็งเลยครับโอ้แข็งจริงอะเดี๋ยวเราเอาออกจากแม่พิมพ์กันนะเดี๋ยวเราบีบออกบีบออกบีบออกแม่บีบให้แม่บีบให้บีบออกเลยเดี๋ยวดูนะดูนะบีมดูนะดูสิบีมบอกเพื่อนๆรูปอะไรรูปอะไรเอ้ยโอ้โอ้กลับด้านนาดีกลับด้านให้เป็นรูปสัตว์เร็วดูบีมยิบไปแล้วอะไรเลยโอ้มีหมีไหนดูสิมีวัวโอ้มีหลายรูปเลยนี่โอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักไหนโอ้มีแม่โอ้คือตัวอะไรแมวน่ารักอันนี้ช้างใช่ใช่ช้างอันนี้แม่ขอกินนะอันนี้แมวอันไหนให้เพื่อนดูก่อนแมวไม่เห็นน่ะอ๋อแมวกินได้ต้องพูดชื่อด้วยถึงจะกินได้นาดีมาหยิบขึ้นมารูปอะไรบอกเพื่อนเพื่อนสิยีราฟยีราฟเหรอไหนดูสิโอ้กินได้กินได้ยีราฟยีราฟกินยีราฟโอ้ยอร่อยจริงๆเลยโหนี่น่ารักอ่ะอะไรรูปอะไรยีราฟไหนของบีจะกินรูปอะไรมีแพนด้าโอ้มีแพนด้าโอ้เต็มเลยเป็นรูปต่างๆโคล่าโอ้ใช่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 มีโคล่าจมูกโด่งนี่วัวนี่วัวโอ้ใช่ใช่วัวดูเด็กคนนู้นดิกินเงียบเลยอ่ะไม่พูดเลยอ่ะโอ้โหเอาดูแม่บีมองจะเอารูปอะไรดีนะแกะแม่บีกินแกะดีกว่าอันไหนนี่แกะอ่ะกินแกะเอากินหมดเลยเหรอโอ้ดูบีมนี่อมไปทั้งนิ้วเลยอันนี้ป้าปาไม่ให้กินหมดนะเพราะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวกินเยอะเกินนะสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายดูมือบีมดิบีมไม่บายเพื่อนยัง